เอาล่ะเรามากันที่สกู๊ปพิเศษของเราในวันนี้กันดีกว่านะคะกับซีรีส์ละครเรื่องรักนี้ช่วงนี้นิรันดร์ที่ใกล้จะออนแอร์เต็มทีแหละนะไม่รู้จะเป็นยังไงพูดถึงเยอะมากอยากดูมากค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปอุ่นเครื่องกันหน่อยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมAutumn in My Heart รักนี้ชั่วนิรันดร์หนึ่งในซีรีส์รักสี่ฤดูจากประเทศเกาหลีเคยโด่งดังครองใจคนทั่วเอเชียเมื่อ12ปีที่แล้วถูกนำมารีเมคอีกครั้งในเวอร์ชันไทยที่มีชื่อว่ารักนี้ชั่วนิดนิรันดร์ภายใต้การดูแลของคุณบอยอรรถพลณบางช้าง Executive Producer ที่ต้องการถ่ายทอดความรักแสนเศร้าในรูปแบบของไทยพร้อมใช้เทคนิคถ่ายทำด้วยระบบ HD มาตรฐานเดียวกับภาพยนตร์เหมือนซีรีส์รักวุ่นวายเจ้าชายกาแฟที่นำครอฟฟี่ปิ้นมารีเมคคืออันนี้ถ่ายเป็นระบบ HD นะครับถ่ายด้วยเลนส์แบบฟิล์มก็คือจะได้อารมณ์ต่างๆเนี่ยเหมือนฟิล์มนะฮะคือเหมือนภาพยนตร์เพราะฉะนั้นเวลาเราการทำแบบเนี้ยภาพมันจะมีมิติและการเล่าเรื่องก็จะเล่าเรื่องด้วยกล้องเดียวนะครับแล้วก็มีการทำโปรดักชันก็เรียกโพสต์โปรดักชันหมายถึงว่าเราถ่ายทำเสร็จแล้วเราไปตัดต่อไปทำเสียงทำสกอร์ใส่เสียงเพลงอะไรต่างๆพวกนี้คือมันมีการทำหลายขั้นตอนมากๆซีรีส์เรื่องนี้ยังได้หนุ่มอนันดาเอเวอริงแฮมมานั่งแทนโปรดิวเซอร์และถือเป็นการทำงานครั้งแรกกับทูวิชั่นพร้อมทั้งได้พระเอกหนุ่มสุดฮอตตลอดการติ๊กเจษฎาพรมาประกบคู่ออมสุชาร่วมด้วยปั้นจั่นปรมะออนพัทธิลาน้องกันณัฐวัฒน์น้องเสียงทำให้รักนี้ชั่วนิรันดร์ถูกจับตามองมากที่สุดพอขยับตัวมาทำซีรีส์นี่ก็ยอมรับว่ามันด้วยฟอร์แมตที่เปลี่ยนไปถึงแม้ว่าเราจะใช้เทคนิคเหมือนหนังก็จริงมันช่วยตัวเองไม่ได้ที่มันจะเกิดอาการตื่นเต้นขึ้นมาพอเราได้เจอสิ่งใหม่ครับส่วนมากเราจะอยู่ในส่วนของครีเอทีฟไงแล้วพอคราวนี้เราต้องมาอยู่ในส่วนของแมเนจเมนต์เนี่ยมันกลายเป็นว่าเราต้องแบ่งสมองครับแต่มันก็ต้องแบ่งส่วนหนึ่งเพื่อให้ส่วนของครีเอทีฟได้ทำงานแบ่งอีกส่วนหนึ่งเพื่อที่จะแบบทางทรูได้ทำงานเหมือนกันครับแน่นอนว่าถ้าพูดถึงเสน่ห์ของรักนี้ชั่วนิดนิรันดร์คงหนีไม่พ้นสัญลักษณ์ที่จะบอกเล่าถึงเรื่องราวความรักระหว่างพี่ชายและน้องสาวในอดีตอาทิแก้วน้ำต้นไม้รูปปั้นและชายหาดที่เป็นความทรงจำมันเป็นของขวัญที่ตัวพี่ชายเขาให้กับครอบครัวตั้งแต่เด็กแล้ววันหนึ่งก็มันก็ยังคงอยู่ในตอนที่เขาโตกันขึ้นมาแล้วมันก็เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของหัวใจเขาแหละว่ายังไงเขาก็จะไม่มีทางเปลี่ยนไปรักคนอื่นงานดีไซน์ก็ต่างกันไปครับอันนี้มันก็เป็นโจทย์ของงานโปรดักชั่นดีไซน์ว่าเขาตีความว่ามันจะพิมพ์นูนออกมามันจะมีหน้าที่มีสไตล์การ์ตูนที่พูดถึงงานปั้นเพราะว่าในวันหนึ่งพาทินตอนที่เขาโตขึ้นงานหลักๆที่เขาสนใจและชอบมันก็คืองานปั้นมีตัวเราเองมีเป็นรูปน้องสาวมีเป็นรูปพ่อแม่ในครอบครัวเนี่ย4 คนพ่อแม่ลูกความอบอุ่นณวันหนึ่งแล้วมันก็ต้องมีใครออกไปจากครอบครัวเราอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีสถานที่สำคัญสำคัญอาจจะมีกิมมิคที่เป็นแบบต้นไม้หรืออะไรเงี้ยที่ถ้าเกิดใครได้ดูเรื่องนี้ก็จะรู้ว่าต้นไม้เป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างในเรื่องนี้ค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่เพิ่มอรรถรสให้ซีรีส์รักนี้ชั่วนิดนิรันดร์น่าติดตามมากยิ่งขึ้นคือเพลงพี่ชายที่แสนดีซึ่งนำมาคัฟเวอร์ใหม่โดยพลเทพสุวรรณบุญรวมทั้งเพลงอยู่เพื่อรักเธอที่ได้เสียงหวานๆของออมสุชามาร้องคู่กับวินสควิสแอนิมอลเธอคนเดียวที่ทำให้หวังทุกวันออมใช้เวลาน่าจะประมาณเกือบ4 ชั่วโมงอะค่ะค่อนข้างเครียดนะคะต้องใช้ความรู้สึกในการร้องเยอะในตอนที่ร้องเนี่ยแทบจะแบบเหมือนเราต้องนึกถึงตัวละครไปด้วยแบบเสียน้ำตาเลยอะตอกย้ำกระแสความแรงของซีรีส์รักนี้ชั่วนิดนิรันดร์พอยังไม่ทันออนแอร์บริษัทฮันมีเดียคัลเจอร์ก็ได้ซื้อลิขสิทธิ์นำไปออนแอร์ต่ออีก3 ประเทศคือจีนไต้หวันและเวียดนามนอกจากนี้ในวันงานเปิดตัวซีรีส์แฟนคลับจากแดนมังกรยังเหินฟ้ามาร่วมงานอีกด้วยพี่ทิก我们爱你请收看 True Inside Autumn in My Heart 披柴对我们跟泰国那边太好了我们就是这部电视剧应该说在
中国吧，也是就是挺多人想就是问起这个事情，因为一听到一个是因为是蓝色生死恋韩国的剧本，然后又有就是杰西大邦，然后女主角又现在又非常的出名，所以就是挺多人问起这个电视剧，对，我们也在很努力的在谈当中。สุดท้ายความรักแสนเศร้าท่ามกลางชายหาดแห่งความทรงจำและความซับซ้อนของความรักที่ต้องการทางออกจะลงเอยอย่างไรมาร่วมลุ้นไปกับเรื่องราวความรักครั้งนี้ได้ในรักนี้ชั่วนิจนิรันดร์เริ่มออนแอร์วันแรก22พฤษภาคมนี้เวลา 21:00 น.ทางช่อง True Asian Series 56ห่างจากกันจำไว้ก็เพราะเธอคือใจก็ต้องติดตามมันต่อไปนะกับซีรีส์เรื่องนี้น่าดูมากเลยใช่นะครับผมเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับออนแอร์วันแรกนะครับ22พฤษภาคมเวลา 21:00 น.ทางช่อง True Asian Series 56ครับใช่แล้วค่ะสำหรับพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมีสกู๊ปพิเศษเช่นกันใช่นะฮะ